วัสดีครับหมีพาซิ่งวันนี้อยู่กันที่เยาวราชนะครับใจกลางเมืองคือว่าวันนี้คู่จิ้นเนี่ยยังไม่มาแต่ว่าที่บอกให้มาช้าเพราะว่าจะต้องมาเตรียมกับแขกรับเชิญวันนี้ก่อนพูดจริงเลยหลังๆชาวเน็ตมันบิ้วแล้วกูก็เริ่มแบบหวั่นไหวแล้วก็ไหวหวั่นการที่จะเป็นคู่กันเนี่ยมันต้องผ่านด่านแบบครอบครัวคือต้องให้ทุกคนในครอบครัวยอมรับกูก็เลยลองนัดแม่มาให้มาช่วยดูตัวลูกสะใภ้หน่อยว่ามันพอจะได้ไหมอันนี้ก็ลองพามาดูไงสุกี้เท็กซัสอะไรจุ่มๆนี่ก็คือชอบถ้ามันจะลองจุ่มกันจริงๆแม่โอเคไหมแม่เคยทำงานกับแพทหรือเปล่าแพทมันนิสัยมันเป็นยังไงนั่นนี่นู่นจะข้ามศพโอ๊ตปราโมทต้องเจอแม่คนนี้ก่อนแม่กูรออยู่ในละเตรียมกับแม่ก่อนแม่จ๋าฝากดูรูปสุดท้ายหน่อยแม่จ๋าไปจังไหนร้อนถ่ายนี่นี่เลยเนี่ยเป็นไงกองผมชิวแม่มาบอกสปิดที่ทำงานเลยเหมือนเรียกหมาเดียวผมมาจะพาลูกสะใภ้มาให้แม่ดูตัวใครว่าจะเอามึงเราก็เห็นใจผู้หญิงนะที่จะเข้ามาร่วมชะตากรรมอ่ะไม่จริงๆวันนี้อีแพทเป็นตัวโดนนะมันก็ไม่น่ามันแว้งมันกัดลูกก่อนเลยแม่ชาวเน็ตเขาจิ้นกันมากเลยโอ๊ตแพทโอ๊ตแพทโอ๊ตแพทไม่มีทางผีผักหลายรอบแล้วไหนแฉลบไปแฉลบมาสิ่งนึงที่แพทมีแล้วเราเชื่อเลยคือสมองความไม่มีสติหรือความแบบว่างงอะไรเงี้ยมีบ้างแต่คนมีสมองนะแม่งยังไงก็แล้วแต่จะไม่มีทางมีผัวโดยประมาทผีผักมีผัวผีผักอะไรผีผักผัวใส่เงี้ยหรอทำไมคนชอบจิ้นกันให้สองคนนี้ได้กันอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักในมุมมองของคนรอบๆข้างผู้ชายที่น่ารักนะแต่พอเอาจริงอ่ะผู้ชายพวกนี้เวลามันอยู่บ้านอ่ะแม่งไม่คุยกับผู้หญิงเล่นเกมเรียกเพื่อนมันรวมหัวกันไปไหนก็สุมสิงเสวนากับเพื่อนมึงก็เอากับเพื่อนอย่างนี้คนที่จะมาได้กับโอ๊ตเนี่ยต้องมีความเป็นแม่สูงและมีความช่างแม่งสูงนี่ไงความเป็นแม่สูงมากมีลูกแล้วด้วยนี่ร้านนี้นะฉันกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะ30กว่าปีอ่ะแล้วแม่ก็เปลี่ยนเรื่องนี้เลยแม่พอแม่ด่าปุ๊บไปเลยไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้ฉันสามารถยกมาหาเรื่องกินได้ตลอดเวลาของฉันทำไมแม่ต้องนัดมากินร้านนี้เพราะว่ามันเป็นร้านสุกี้เจ้าแรกที่อยู่ที่เยาวราชผมนี่นะมาเยาวราชนับครั้งได้เลย30แล้วอ่ะผมถึงได้มาเยาวราชเคยไปเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลอุดรไปหาดใหญ่เพราะว่าเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตตอนอายุ27แล้วอ่ะทำไมทัวร์คอนเสิร์ตตอนอายุมากวะมาดังตอนแก่ไงแม่แล้วก่อนนั้นน่ะยืนเล่นน้ำลายอยู่หน้าบ้านนะไม่จริงเธอเก่งมากเธอฉันเห็นเธอร้องเพลงได้ทุกแนวที่จะนับถือนักร้อง2แบบนักร้องที่เป็นคอรัสกับนักร้องที่ร้องเดโมให้เราฟังพวกที่ร้องเป็นเดโมอ่ะมันจะต้องแบบร้องให้ตรงให้เนี๊ยบการรักษาความเนี๊ยบไม่โคตรยากเลยอ่ะยากมันจะทำงานที่ยากที่สุดไว้เรียบร้อยแล้วนี่ยังไม่เหมาะกับแพทอีกอ่ะแม่คนเก่งแบบนี้เดี๋ยวนะลูกความสามารถความเหี้ยเราก็แยกออกจากกันป้อนครับแม่ครับอันนี้เป็นน้ำเยอะจ้ะแม่พูดซะกูไม่อยากจะกินเลยอยากจะพูดถ้ามึงพูดคำว่าน้ำเยอะเมื่อไหร่น้ำมันท่วมไปหมดแม่จ๋าหยุดพูดคำว่าน้ำเดี๋ยวนี้ถ้าพูดคำว่าหม้อด้วยมึงอ่ะเป็ดร้านนี้คือเป็ดประหลาดนะแม่เป็ดประหลาดทำไมเป็ดหัวยักษ์แม่แล้วเรื่องอีกแล้วเลยลูกชิ้นเศรษฐีลูกชิ้นละสิลูกชิ้นละสิทำไงอ่ะใครจะเป็นเศรษฐีรายการอะไรเล่นอย่างนี้ได้ด้วยหรอ5บาท10บาทเล่นก่อนแม่แล้วไงแม่รู้จักแบบแถวเยาวราชดีแม่อยู่แถวนี้ตอนเด็กจริงๆแล้วอ่ะบ้านอ่ะอยู่แถวหัวลำโพงแล้วก็เดินมาตั้งแต่หนูนอนในวัดอ่ะแม่ขอโทษครับเยาวราชจริงๆเนี่ยคือแหล่งขายทองมีตลาดสดตลาดสดที่เดี๋ยวเราจะไปเนี่ยเขาเรียกตลาดใหม่เหล่งบวยเอี๊ยะจะเน้นของแห้งถ้ามีเงินล้านหนึ่งเนี่ยคุณแม่สามารถผลาญได้ในเวลาแค่1ชั่วโมงในนี้เอาง่ายๆปูกอด 6-700 ไม่มีนะจ๊ะกิโลละ 2,000 กว่าบาทเงี้ยกุ้งก็ตัวใหญ่กิโลละ 1,000 กว่าบาทเปาฮื้อเงี้ยกระป๋อง 5,000 กว่าบาทข้าวของที่มันเอามาจากเมืองจีนของดีๆพวกนี้มันมีหลายเกรดแต่ที่เนี่ยมันจะมีเกรดดีๆอยู่เยอะแยะเกรดกลางๆก็ยังแพงเลยในสมัยก่อนนะคะมันจะมีโรงน้ำชามันจะมีบ่อนไอ้โรงน้ำชาเนี่ยคืออะไรแม่อยากรู้มันก็เป็นที่อโคจรที่มึงชอบไปเนี่ยแหละลูกแต่จริงๆแล้วโรงน้ำชาแถวเนี้ยมันจะมีเยอะแยะเลยนะคนรวยๆก็จะมาเที่ยวกันหรือไม่เขาก็จะไปเล่นไพ่กันอยู่ที่7ชั้น7ชั้นคืออะไรฮะ7ชั้นมันจะเป็นตึก7ชั้นแล้วก็จะข้างบนเนี่ยพวกถ้าคุณจะเห็นนั่งรวมกันเนี่ยจะเป็นพวกข้าบดีพวกแบบเจ้าสัวพวกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของผู้ก่อตั้งธนาคารต่างๆในยุคสมัยก่อนพวกเขาก็จะมามีสังคมมีการสมาคมของเขาก็เล่นไพ่นกกระจอกเล่นอะไรกันเหมือนกับเขาเรียนแบบชีวิตจากเมืองจีนของข้าบดีเมืองจีนมาอยู่ที่นี่มีความรู้เลยเนี่ยคนจีนชอบกินอะไรที่แบบว่ากินรวมๆกันเยอะๆเห็นป่ะสังเกตว่าโต๊ะคนจีนยังเป็นโต๊ะกลมเลยความเสมอภาคมันเกิดขึ้นตอนกินค่ะคุณนี่แม่จ๋าก่อนออกมาเยาวราชเมื่อกี้ผมโบ๊ะไปแล้วเพราะผมรู้ว่าผมจะต้องมากินสุกี้กับแม่ต้องมาเจอความร้อนหน้าหม้อแบบนี้คนถามว่าเอ้ยโอ๊ตปาโมดเป็นคนหน้าหม้อหรือเปล่าอยู่หลังหม้อ
ไอ้เรื่องความสวยความงามอะวัยรุ่นอะเวลาเขาใช้อะไรเนี่ยนะหน้าเขาไม่ต้องใช้อะไรล้างน้ำเปล่าๆมันก็ดีแล้วแต่ยิ่งเขาใช้มันก็ยิ่งชะลอเวลาที่จะเสื่อมของผิวพี่ว่าถ้ามีเวลาแล้วก็มีความใส่ใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันใช่ไงแล้วมาใช้ตั้งแต่เรายังเริ่มเร็วเออเริ่มเร็วมันก็จะแก่ช้าผมว่าจริงแล้วป้องกันอะดีกว่ารักษาคนอายุมากยิ่งต้องดูแลตัวเองทุกอย่างในร่างกายเราอะมันเสื่อมลงไปแล้วส่วนที่เป็นหน้าเนี่ยจะเห็นชัดที่สุดเลยอันนี้นะก่อนนอนตอนตื่นขึ้นมาเงี้ยมันเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้ามันทำให้หน้าแบบอิ่มน้ำอะแล้วแม่แต่งหน้าทุกวันเงี้ยมันมีผลไหมช่วยไหมมันจะดีตรงที่ว่าเครื่องสำอางมันจะเกาะหน้าเราติดนานแม่รู้สบายมาแล้วรู้สบายมาแล้วรู้สบายมาแล้วกูอยู่กับผัวแล้วเดี๋ยวกูโทรหาเลสซิ่งกูอยากส่งเสียงหน่อยฮัลโหลเออทำงานอยู่ให้เมียทำงานก่อนอย่ามายุ่งนะแม่ตอนนี้ที่บ้านเชียร์มันมากเลยนะไม่ได้เพราะว่านิสัยดีหรือหน้าตาดีที่ฐานะอย่างเดียวเลยที่บ้านบอกว่าเอาโอ๊ตเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเขาหน้าตาดีหรอวะเขาเป็นคนหน้าตาฐานะดีมีสะอาดมีพัทยามีเชียงใหม่คือนี่ซื้อเองหรือว่านี่กับมีเมียที่ละคนอย่างนี้หรือว่าอะไรที่ซุกที่เก็บอะไรจ้าโอ้ท็อปไงแม่1ตำบล1เมียได้หรอไหวหรอพี่ดุนะพี่ดุกับหนูเยอะอาถามจริงพี่ถามจริงแม่นะถ้าแพทไม่ได้กับเบนเลสซิ่งแล้วในจังหวะโคจรมาเจอโอ๊ตก่อนแพทเอามันนะปล่อยท้องเลยแม่ What เดี๋ยวแป๊บนึงนะมึงรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงเดี๋ยววันนี้ไปตลาดคือผมพาลูกสะใภ้มาให้แม่ช่วยพาไปจ่ายตลาดหน่อยจะจ่ายทำไมตลาดสั่งมอเตอร์ไซค์ก็เอามาให้เลยดร.จิวก็โทรสั่งได้นะแม่เปิดขวดแล้วยกดกได้เลยโอ้โหรุ่นแม่ละครับเปิดกระโหลกแล้วเทใส่แล้วล่ะเดี๋ยวเรารีบทานข้าวรีบไปเดินดีกว่าโอ๊ตย่านนี้โอ๊ตจะซื้อไลฟ์แพทย่านนี้ยอลาต้องอย่าบอกว่าทองใช่สิโอ๊ตอย่าบอกว่าทองEP ที่แล้วเสื้อนั่นเลยทองบาทเองนะจริงเหรอใช่ไหมน้องก็ทักไปต้องไม่ได้อยากได้แต่น้องถามว่าเอามาไหมทักมาทีแรกลงรูปเสื้อสวยจังเลยบอกเฮ้ยเอาไหมเอามาสิอยากได้วันจะมาถ่ายเช้ามามีคนไดเรกมาแต่เช้าเลยใครว่าเปิดมาแพทณภาส่งมาอย่าลืมนะเดี๋ยวเจอกันที่รายการไม่อย่าลืมเสื้อนะกินข้าวเรียบร้อยแล้วแม่จ๋าเดี๋ยวไปเดินตลาดกันหลายๆคนไม่รู้นะกินแต่สตรีทฟู้ดเดียวเฮ้ยเท็กซัสสุกี้ก็อร่อยมึงมาแดกกันเออเป็นตำนานนะคัดคัดอีรถชนตายไปเดี๋ยวเจอหน้าตลาดนี่พ็อกเก็ตมันนี่ให้แม่ช้อปปิ้งมาโอ้อันนี้มันควรจะอยู่ตรงไหนมีความเป็นห่วงมีความเป็นห่วงว่าจะดูเหมือนผัวเมียจริงๆไอ้คู่เนี้ยแล้วคนก็จะไม่ว่ามันจิ้นกันได้ยังไงอ่ะตลาดอะไรนะฮะเล่งบวยเล่งบวยเอี้ยเขาเรียกว่าตลาดใหม่ค่ะตลาดเก่าอยู่ฝั่งนั้นค่ะตลาดเก่าจะขายของตอนเช้าได้อยู่แถวนี้เลยอะค่ะตอนเด็กๆอะเดินแน่นอนหน้าตลาดเลยนะเช้ามาแม่ก็เอาขันวางให้ตังค์ฉัน 2,500 ค้างคืนหรือชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราว 2,500 เดี๋ยวกูจ่ายมึง 5,000 เลยมึงค้างคืนเหรอกูทีดิปกี้ยังให้แม่ช่วยดีลลูกสะใภ้ไม่มีเวลาเหลือน้อยแล้วแม่ขอสักทีมีตังค์อย่างงั้นแพทซื้ออะไรก็ได้นะโอ๊ตนะอ่ะซื้อเลยจ้ะแม่โอ้วันนี้มีแม่2คนเลยทองสักบาทนึงได้มั้ยจ๊ะ2,500 ไม่น่าพอโอ๊ตเออก็ควักให้น้องหน่อยควักอย่างอื่นได้มั้ยล่ะเอามาตีหน้ากูเหรอเอาอะไรเอาอะไรคุณเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเออที่รักช่วยหน่อยจ้ะเออเอานี้ดิฉันมีบรรยากาศเหมือนแม่ผัวจริงๆเลยนะแล้วก็ดูลูกสะใภ้กับลูกชายตัวเองก็ซื้อของช้อปปิ้งกันแม่จ๋าระวังรถจ้ะแม่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะลูกไม่เป็นไรหรอกครับรถไม่มีทางชนแน่เลยไม่ผมกลัวมอเตอร์ไซค์หายเข้าไปครับแม่ช่วงนี้เขาจะบ้าจังแล้วเหรอคะพอจะบ้าจังไข่แดงมาเต็มเลยอ้าวบ้าจังน้องชอบลูกไม่ได้เจาะไข่แดงมานานแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อไว้ให้คืนนี้ไปเจาะให้สนุกแม่ดูได้ยังไงว่าโอ๊ตป่ามนไม่ได้เจาะไข่แดงมานานแล้วมึงแดกบ๊วยไปเลยไม่ได้มึงไม่หยุดพูดแดกบ๊วยไปจะได้หยุดพูดแต่ผมมีบ้าจังอยู่ห่อนึงแล้วจ้ะพวกมากินอยู่แล้วเดี๋ยวแม่ขอดูนิดนึงว่าไส้หวานหรือเปล่าจ๊ะกลัวจะเห็นเม็ดแปลกกล้วยจ้ะแม่เราไม่ปล่อยเลยนะเราไม่ปล่อยไม่ว่าแม่แดกไม่หยุดเหมือนกันนะบ๊วยขึ้นมารีเทิร์นเหรออีกแล้วไม่ต้องไปหาคำตอบจะดีไหมแค่รู้ว่ารักก็พอไม่ต้องไปทำความเข้าใจมันอมบวยแล้วมันก็เอาบวยมาขายให้ผมชิมดูชิมดูชิมดูรายการจะออนไม่ได้เพราะมึงแดกกุ้งเลยแหละ
อ่ะเดินมาครับมาเจอร้านเฉินนะครับเฉินเฮาหมาโทษทีไม่ใช่เฉินติ่มซำให้ขำเหรอ5 บาท 10 บาทเลยดีอ่ะชอบอ่ะเฉินเฮาหมานี่เดี๋ยวเฉินติ่มซำนะครับเดี๋ยวเราไปแวะกินติ่มซำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าดังเหรอแม่ใช่เป็นติ่มซำเจ้าดังในซอยนี้ในซอยนี้เฉินติ่มซำโอ้ที่นี่เขาขายเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแป๊บนึงกูขายบวยบวยแม่ไงแกะเม้นใหม่กูได้ไม่ได้มันจะมีความยืดหยุ่นและอ่อนนุ่มน้ำลายเราจะมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยงั้นเอาทรายมาเดี๋ยวก็ได้ครับมีเอ็นแล้วครับแม่เอ็นอุ่นๆเอาอันนี้ค่ะหอยไม่รู้จักตัวเองผัดคะน้าฮ่องกงเฮ้ยหอยอะไรครับหอยเป๋าซาลาเปาไส้ครีมครับเอาขนมผิดหวังด้วยครับมันโถเอาขนมผิดหวังด้วยครับมันโถโอ้ยหูฉลามมันต้องเป็นน้ำแดงอย่างเดียวหรอแม่หรือว่ามันก็น้ำเขียวก็ได้นะก็อร่อยดีเราเคยลองแล้วเอาน้ำกระจิ๊บค่ะน้ำกระเจี๊ยบลูกเป็นเด็กลูกยังกินแค่น้ำกระจิ๊บเลยคุณแม่ต้องกินหลองแล้วหลองหวยเอาชาชักก็ได้ครับชาเดี๋ยวผมชักเองครับแม่เออสรุปหน่อยเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างโอ้ตะกี้ได้หลายอย่างเลยฝากเขาไว้มั่งอะไรบ้างนะยำไชโป๊ะใช่ไหมยำไชโป๊ะยำนูดครับผมยำไชโป๊ะชอบอีกแล้วเหรอแม่พี่ถามจริงตอนมีความรักเป็นคนอย่างนี้ป่ะผมนี่เป็นคนอ่อนหวานมากคุณแม่หวานจนตอนนี้หมอเรียกตรวจแล้วแม่เหมือนทุกวันนี้ผมไปเดินตลาดอะแบบเดินผ่านสะกิดกันดูเป็นคู่ที่แบบว่าดูเข้ากันดีเนาะเพราะอะไรรู้ป่ะมันนี่ขนาดยังไม่เคยเข้ากันนะแม่ยังคิดว่าเข้ากันดีเลยจะบอกเลยเข้าแล้วออกยากเออเข้าไปสุญญากาศนะดีกว่าที่เข้าไปแล้วแบบว่าโคแล้วนี่เขาก็ดูไม่รังเกียจว่าที่ผัวแม่เนาะต้องถามเขารักโอ๊ตไหมรักโอ๊ตใช่ไหมชอบโอ๊ตไหมชอบนี่ชอบโอ๊ตเห็นไหมฮะโอ๊ตหล่อไหมไหนเรียกป้าสิมานะครับแม่จ๋าได้เวลาขายของแล้วจ้ะแม่จ๋านี่ฝนอะไรชายฝนตกคนนอนน้อยคนที่ไม่ได้นอนแล้วต้องการความฉ่ำในการที่เราต้องแบบทำงานอย่างแม่เนี่ยเราไปงานอีเวนต์ด้วยกันน่ะแม่รับงานไม่ต่างจากแคทขึ้นเวทีสามทุ่มครึ่งเลิก5 ทุ่มเที่ยงคืนเช้าแม่ก็ทำรายการอีกเพราะฉะนั้นแม่ต้องบำรุงเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยตะกี้แดดเปรี้ยงเลยได้ช่วงนึงสักพักนึงก็ชื้นๆเหนียวๆเดินๆน่ะแต่หน้าเราไม่เป็นไรเลยดูหน้าเราดิแล้วไอเนี้ยมันช่วยอยู่อีกเรื่องนึงนะสิวที่มันขึ้นอายุมากเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากฮอร์โมนหรือเกิดจากอะไรนะไอฝุ่นมันเข้าไปอุดตันน้อยด้วยแต่อันเนี้ยและนอนน้อยมันก็ขึ้นไงแต่เนี้ยไม่มีปัญหาสิวนะจริงๆฝ้ากระจุดด่างดำแม่ก็ช่วยได้หลายๆคนนะที่เจอแพทแล้วขอไปใช้ก็มีฟีดแบคที่ดีคือมันจะช่วยในเรื่องของ1เลยคือเวลาเราทำงานนอนน้อยปัญหาคือแต่งหน้าไม่ติดถ้าเราบำรุงดีๆอ่ะมันจะดีขึ้นล่าสุดแพทไปวิ่งมันแต่งหน้าไม่ได้แล้วแม่เพราะเหงื่อเราไหลมันไหลจนเราต้องเช็ดออกปรากฏพอเช็ดออกก็เหลือแต่หน้าจริงๆของเราแล้วคนถ่ายรูปที่เอาไปทำข่าวอ่ะแล้วคนชมหน้าเด็กโอ้วิ่งเร็วได้เสื้อมาเยอะอันนั้นคือเป็นช็อตที่มันไม่มีเครื่องสำอางแล้วแล้วคนได้เห็นหน้าจริงๆเราแฮปปี้มากเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราบำรุงมา5 ปีอ่ะมันเห็นผลแล้วนะถ้าอยากได้ทำยังไงคุณโอ๊ต D R J I L L ตัวแทนเรามีทั่วประเทศโอ้โหตัวแทนเยอะมากก็ได้คือตัวแทนเยอะจนถึงขนาดว่าคนที่บ้านผมใช้แล้วถามว่าให้กูเป็นตัวแทนด้วยได้ไหมขอบคุณพี่คิมมากๆนะครับสนุกมากครับแม่เดี๋ยวไว้วันไหนไปหาที่บ้านให้แม่ทำข้าวกินดีกว่าได้เลยเดี๋ยวพาลูกสะใภ้ไปด้วยนะแม่โอ้มันจะได้กันจริงเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่แรงเชียร์ค่ะคุณขอบคุณลาไปเลยครับ EP นี้บ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายกันบ๊ายบายกันโอ้ยนี่โอ้โหนี่มาแล้วโอเคขอบคุณครับ